ครับในช่วงนี้เรามาประเมินกันกับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยคืนนี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญคือตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐประกอบกับนะครับช่วงนี้ก็มีดีลมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยด้วยแนวโน้มของหุ้นไทยวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันกับคุณพิชัยเลิศพงศ์กิจนะครับจากหลักทรัพย์ธนชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณป้าท่านฟังครับครับพี่พิชัยครับขอเริ่มจากปัจจัยภายนอกก่อนนะครับตัวเลขเงินเฟ้อค่ำคืนนี้คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมครับหรือว่าน่าจะมีแนวทางตามที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ครับแล้วก็ผลต่อตลาดหุ้นรวมถึงทิศทางดอกเบี้ยหลังจากนี้ด้วยครับค่ะจะสังเกตว่าตลาดหุ้นชะลอตัวเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆหนึ่งในนั้นคือตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในคืนนี้นะครับตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะชะลอลงเหลือ 6.5 ถึง 6.7% นะครับเราเห็นชัดเจนว่าแรงกดดันจากราคาพลังงานเนี่ยลดลงต่อเนื่องขณะเดียวกันราคาอาหารก็มีทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อพื้นฐานยังมีอยู่นะครับก็ติดตามดูครับว่าของจริงออกมาทั้งเงินเฟ้อทั่วไปทั้งเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยจะออกมาต่ำกว่าสิ่งที่ตลาดคาดการณ์หรือไม่ถ้าออกมาต่ำกว่าก็จะทำให้ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดเนี่ยจะผ่อนคันเร่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะหมายความว่าครั้งถัดไปในการประชุม1กุมภาพันธ์จะขึ้นเพียง 0.25% แล้วก็อาจจะขึ้นอีก1ครั้งแล้วจบไซเคิลขาขึ้นรอบนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ตลาดคาดการณ์นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผลประกอบการนะเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะรายงานงบไตรมาส4เนี่ยในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับตลาดก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแยะนะครับก็ดูว่าภายใต้การคาดการณ์ที่ระมัดระวังอยู่แล้วเนี่ยจะมีโอกาสออกมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าระหว่างนี้เนี่ยตลาดคงจะยังชะลอเพราะว่าเคลื่อนมาค่อนข้างเร็วตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็ขึ้นมาโซนแนวต้าน1690-1700เนี่ยเป็นเขตที่เราเห็นชัดเจนเลยว่ามีแรงขายทำกำไรในหุ้นที่วิ่งขึ้นมาเร็วๆแล้วก็สลับไปหาหุ้นที่ยังขึ้นช้ากว่าตลาดแต่พื้นฐานดีครับเป็นแบบนี้มา 3-4 วันแล้วครับครับส่วนปัจจัยเรื่องนึงที่ทำให้ตลาดฮือฮากันก็คือเรื่องของการที่บางจากนะครับประกาศเข้าไปซื้อกิจการของเอสโซประเทศไทยครับการเข้าไปประกาศหรือว่าการทำดีลนี้เนี่ยส่งผลต่อโครงสร้างการแข่งขันในกลุ่มพลังงานยังไงจะกระทบกับตลาดหุ้นไทยยังไงครับถ้ามองภาพรวมเนี่ยเมื่อมีการควบรวมกิจการเข้าหากันการแข่งขันจะลดลงนะครับจากกรณีของตัวโรงกลั่นกับตัวธุรกิจปั๊มเนี่ยยังมีผู้เล่นหลายรายอยู่นะครับก็คงไม่ถึงขั้นทำให้เกิดการผูกขาดนะฮะในกรณีนี้เอาเฉพาะคู่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากราคาเสนอซื้อเนี่ยยังไม่ได้กำหนดคงที่แต่กำหนดเป็นสูตรไว้นะครับจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆตัวแปรแต่ถ้ายึดกับงบของไตรมาส3ที่เราเห็นจริงแล้วเนี่ยราคาเสนอซื้อจะอยู่ที่ 8.84 บาทต่อหุ้นของเอสโซนะครับแต่ถ้าดูย้อนกลับไปตอนช่วงงบไตรมาส2จะอยู่ประมาณ 9.60 ก็จะสังเกตว่ามันวิ่งขึ้นลงได้เป็นบาทเลยนะครับตัวแปรสำคัญคงเป็นเรื่องราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับถ้าราคาน้ำดิบปรับลดลงเร็วเนี่ยมูลค่าของสต็อกก็จะปรับลดลงด้วยซึ่งตอนสิ้นไตรมาส3ก็ต่ำกว่าตอนสิ้นไตรมาส2และณปัจจุบันก็มีแนวโน้มอาจจะอ่อนตัวลงได้อีกนะครับคราวนี้ประเด็นคือราคา 8.84 ถ้าณสิ้นไตรมาส3เนี่ยคิดเป็น EV per EBITDA เนี่ยประมาณ5เท่าซึ่งมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบรรดาโรงกลั่นต่างๆที่เทรดกันอยู่ประมาณสัก 14% นะเพราะถ้าบางจากซื้อเอสโซได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถึง 14% เนี่ยอันนี้ก็แน่นอนว่าตลาดตอบรับทันทีที่เอสโซลงในขณะที่ตัวบางจากปรับขึ้นในส่วนบางจากเองเนี่ยดูเหมือนหนี้จะสูงนะครับ 140,000 กว่าล้านอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้านับเฉพาะหนี้ทางการเงินและหักตัวเงินสดออกไปเนี่ยหนี้สินสุทธิเทียบกับส่วนทุนเนี่ยอยู่ประมาณสัก 0.65 เท่าถ้าจะกู้ทั้งหมดเลย 30,000 ล้านเศษเนี่ยมาซื้อตัวเอสโซก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก 1.7 เท่าเศษๆนะฮะยังไม่เกินเพดานที่ตกลงกับหุ้นกู้กับบรรดาเจ้าหนี้ไว้ว่าห้ามเกิน2เท่าเพราะฉะนั้นการซื้อโดยการกู้มาซื้อเนี่ยก็จะทำให้กำไรต่อหุ้นสูงขึ้นวันนี้เราก็เห็นตัวบางจากเนี่ยตอบรับดีดขึ้นมา 8.6% ครับผมครับเห็นภาพชัดๆแล้วนะครับสำหรับดีลนี้ส่วนท็อปพิกสำหรับวันนี้จากทางธนชาติบ้างครับเรามีมุมมองอย่างไรบ้างครับเรามองว่าหุ้นชุดท่องเที่ยวพักมาหลายวันนะฮะเราก็ยังชื่นชอบหุ้นในกลุ่มนี้อยู่เราเห็นแนวโน้ม
การกลับเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนในขณะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับเล่นตัวง่ายๆอย่าง AOT ที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวนะฮะขณะเดียวกันคนไทยก็เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นพอถึงสิ้นมีนาคมมาตรการเยียวยาคู่ค้าในสนามบินก็จะหมดอายุลงเป็นตัวสำคัญอย่างดูที่ฟรีเนี่ยต้องกลับมาจ่ายในอัตราสมทานใหม่ซึ่งสูงกว่าของเดิมคิดเป็นประมาณสัก 2.4 เท่าเหล่านี้ก็จะทำให้รายได้จากสมทานเนี่ยยกตัวสูงขึ้นตั้งแต่1เมษาเป็นต้นไปเมื่อผนวกกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเนี่ยเราจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรโดดเด่นต่อเนื่องไปยาวๆเลยครับเราชอบตัว AOT ซึ่งอยู่ที่แนวรับตรง74พอดีครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่พิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ